มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่วยเหลือชาวนาครอบครัวละ 20,000 เมื่อวันที่20มิถุนายนเพจสวทอำนาจเจริญแฟนเพจได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่านบค.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต 63/64 พร้อมเงินสนับสนุนสูงสุดได้ครัวเรือนละ 20,000 บาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบค.ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประภัสโพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมค่ะที่ประชุมเห็นชอบให้หลักการโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวปี 2563 ทับปี 2564 ตั้งแต่วันที่1กันยายน 63 ถึงวันที่31พฤษภาคม 64 โดยให้ใช้แนวทางการดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านมาและให้อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปพิจารณาราคาประกันรายได้ต่อครัวเรือนนะคะและนำกลับมาเสนอคณะกรรมการนบค.อีกครั้งทางนี้เพื่อให้การดูแลชาวนาสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริงค่ะส่วนมาตรการคู่ขนานประกอบไปด้วย 1. มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2563/2564 ผ่าน1. นะคะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินรวม 1.98 หมื่นล้านบาทนะคะ 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรวงเงินรวม 1.55 หมื่นล้านบาท 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกในอัตราชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3วงเงินรวม610ล้านบาททั้ง3โครงการนี้คาดว่าจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมากโดยมีเป้าหมายอยู่ที่7ล้านตันข้าวเปลือกค่ะ 2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวอัตราสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาทค่ะ3โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้วก็โครงการยกระดับคุณภาพแล้วก็ต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยนายรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตนะคะโดยกำชับให้กรมการข้าวหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายเกษตรกรร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพข้าวแล้วก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองให้ได้อย่างกว้างขวางนางสาวรัชดากล่าวค่ะนอกจากนี้นะคะนบค.เองยังได้เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64เพื่อช่วยกระตุ้นต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะช่วยให้เกษตรกรนั้นมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยช่วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/2564 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นะคะครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทขอบคุณสวท.อำนาจเจริญแฟนเพจและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ